คนคนคนวันนี้ก็เราก็พร้อมใจกันนะครับจะไปดำเนินการเก็บขยะตั้งแต่หน้าเทศบาลจนไปถึงหมู่ที่สองฉะนั้นวันนี้ครับแม่ใช่เวลาต่อเดียวเดชมณีโรนพร้อมยังพร้อมแล้วยังพร้อมแล้วไปลูกไปโอ้ดูแข็งขันนะครับนี่ต้องเกณฑ์ไหมครับหรือว่าทุกคนรู้เป็นหน้าที่คือจริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่15วันที่เราทำครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยก็2ครั้งครับที่เทศบาลคุณทะเลเรามีระบบเสียงตามสายครับนายกกับประชาสัมพันธ์ว่าพรุ่งนี้เราจะมีกิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะตั้งแต่ถนนเส้นหลักหมู่ไหนไปหมู่ไหนพี่น้องประชาชนก็มาอ๋อครับเพราะว่าอยากให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยเขามีส่วนร่วมว่าชุมชนนี้เป็นของเขาครับเราจะต้องให้มีการรับผิดชอบในเรื่องของความสะอาดของชุมชนบ้านเราผมเข้ามาที่ขุนทะเลเนี่ยถนนผมไม่เห็นถังขยะสักใบเดียวสะอาดมากคืออย่างนี้ฮะผมเนี่ยผมบอกพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลของผมว่าไอ้ขยะเนี่ยถังที่เขาตั้งริมถนนเนี่ยนั่นแหละคือขยะสายตาภูมิทัศน์ต่างๆมันเสียหายอ่ะจริงครับแล้วทำไมเราไม่ลุกขึ้นมาจัดการตนเองวันนี้ขยะในจังหวัดนครราชมันเป็นปัญหาแก้กันไม่จบที่ไปทิ้งที่เทศบาลนครนครราชเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ของอบต.นาเคียนอบต.นาทรายเขาก็มีผลกระทบไงทิ้งบ้านเพื่อนใช่แล้วใครอยากเอาขยะบ้างแล้วขยะที่ออกจากนี่ไปถ้าไปทิ้งเนี่ยเขาคิดเป็นตังเป็นตันต้องเสียเฮิรนเสียทองไงฉะนั้นผมถามว่าพี่น้องครับวันนี้ถ้าเราจัดการขยะกันได้เนี่ยเราเอาเม็ดเฮิรนตรงนี้มาดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดีกว่าไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายกับเรื่องขยะพี่น้องประชาชนเขาก็เห็นด้วยฉะนั้นหลักคิดเราก็ไม่ยากผมให้ย้อนกลับไปว่าอดีตเมื่อไม่มีท้องถิ่นเนี่ยคุณทำยังไงใครจัดการให้กับคุณเมื่อก่อนไม่มีรถขยะมาวิ่งเก็บนะใช่ฮะไม่มีฮะไม่มีจริงๆนะผมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยดูตัวอย่างอยู่คนหนึ่งลุงเวงลุงเวงเนี่ยคนที่นี่อยู่หมู่ที่สองเนี่ยครับแกเก็บขยะมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2536อ่ะจนปัจจุบันนี้ยังทำอยู่อ่ะนายกก็เห็นเห็นนะชาวบ้านก็เห็น สมัยผมเรียนเนี่ยผมยังเห็นลุงเวงปั่นจักรยานเลยปั่นจักรยานเนี่ยเอาขวดผูกหน้ารถจากจักรยานเป็นมอเตอร์ไซค์นะแกก็ปั่นของแกริมถนนตรงเนี้ยใครทิ้งแกเก็บใครทิ้งแกเก็บนี่คือแรงบันดาลใจผมว่าเอ๊ะทำไมคนในขุนทะเลเรามีตั้งเยอะแยะไม่ลุกขึ้นมาดูแลลุงชาวเวงเป็นตัวอย่างวันนี้เนี่ยเราต้องสร้างจิตสำนึกให้กับพี่น้องประชาชนว่าท่านจะต้องเป็นพลเมืองที่ต้องมีคุณภาพจัดการตนเองได้นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดฉะนั้นเมื่อผมมีเสียงตามสายผมก็พูดไงพูดไปเหมือนกับว่าพูดใส่เข้าไปให้มีคนจิตสำนึกขึ้นได้ว่าชุมชนเนี่ยไม่ใช่ของลุงเวงนะครับชุมชนไม่ใช่ของเทศบาลนะแต่ชุมชนต้องเป็นของพี่น้องประชาชนทุกคนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนแห่งนี้พอเราสร้างวินัยเขาสร้างจิตสำนึกให้เขาทุกคนก็มีส่วนร่วมถ้าเขาไม่ทำเนี่ยแม่มันอยู่ยังไงเนี่ยบ้านคนอื่นทำหมดแต่สิ่งสำคัญครับผมเนี่ยให้พี่น้องประชาชนผมนี่มีองค์ความรู้ไงผมบอกว่าต้นทางก็คือที่บ้านไงคุณก็แยกขยะที่บ้านอ่ะพวกนี้นายกไม่ได้พูดเฉยๆไหมแบบอบรมให้ด้วยให้ด้วยให้ความรู้จัดการมีคนให้ความรู้ด้วยอันนี้กระป๋องอะไรอย่างนี้ใส่ที่เดียวกันได้กระป๋องแล้วก็อันนี้กระป๋องที่ว่ามันเป็นพิษไงนี้ขวดเล็กขวดใหญ่ขวดอะไรก็แล้วแต่ต้องแยกเหมือนกันใส่วิธีเดียวกันอันนี้ก็มีเหล็กที่เหลือใช้กระป๋องนี้ก็ต้องแยกออกอันนี้ก็รวมกันแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันใส่ปนกันไม่ได้ต้องแยกต้องแยกสีนี้ก็ไม่ปนกันเวลาต้องไปส่งต้องแยกออกหมดสีนี้กับสีนี้ไว้แห่งเดียวกันจะมองดูไปมองอย่างนั้นมันไม่มีเศษขยะมันก็ดูดีเตียนไปหมดมันดูสะอาดบ้านเรามีมติกันว่าวันประชุมหมู่บ้านนอกเหนือจากการประชุมให้ชาวบ้านที่อยู่ขยะมาอ๋อครับมาตรงนี้คือเราจะไม่ขายแต่เราคือมากวาดขายในรูปของสมุดธนาคารไหนฮะพอชาวบ้านเอาขยะมาปุ๊บแจ้งเจ้าหน้าที่ขึ้นตาช่างอ๋อ1กิโลเจ้าหน้าที่ก็จดไว้แล้วยังไงครับเอาบินเสร็จแล้วก็บินมาที่ไม่เจ้าหน้าที่ลงในสมุดคู่ฝากอ๋อมาถึงเจ้าหน้าที่ก็จะฝากลงสมุดไว้ใช่ครับแล้วยังไงครับมันมีมูลค่ายังไงครับที่ฝากไว้เนี่ยราคานี่เราอ้างอิงจากร้านบุงมณิต
เราจะลงราคาตามราคาอย่างนี้ขายพวกกระติก5กิโลกิโลละ2บาทเป็น10บาทเรามาใส่ในยอดเงินของเหนือของครับสมุดธนาคารแล้วป้าเล็กเบิกเมื่อไหร่ครับสิ้นปีปีละครั้งปีละครั้งหรือบางครั้งก็อาจจะเป็น6เดือนเนื่องจากปริมาณขยะในธนาคารครับอยู่ที่ปริมาณขยะแล้วผมเห็นบางคนไปตรงนั้นแล้วมีทับทแวร์ด้วยมีสบู่ด้วยมีไข่ด้วยนี่ยังไงครับด้านนู้นจะเป็นขยะอันตรายขยะอันตรายนี่เราจะไม่รับซื้อแต่เรานั้นลงในเรื่องของขยะอันตรายให้ชาวบ้านเขาพามาเราจะได้ของใช้ในครัวเรือนอ๋ออันนี้คือรางวัลใช่รางวัลน้ำใจชาวบ้านว่าอย่าทิ้งเกะกะให้ลูกหลานเล่นครับเอามาเก็บไว้ที่นี่ที่ไหนๆก็แล้วแต่พบปลาก็พามาไว้ที่นี่ดีไหมครับนี่ดีไหมครับดีค่ะดีคือว่ามันไม่อันตรายจากบ้านค่ะให้เขาเก็บไปทำลายของเขาเองไส้กรองเลยครับส่วนขยะที่เป็นมลพิษเกินศักยภาพของท้องถิ่นเล็กๆเนี่ยเช่นหลอดไฟแบตเตอรี่ถ่านไฟฉายเทศบาลก็มีถังแดงตั้งไว้ที่หมู่บ้านให้เอาไปใส่ไว้แล้วเราก็จะไปกำจัดเองพอถึงเวลาเนี่ยผมก็นำส่งไปที่อบจ.นะครับนี่คือที่เราทำกันเป็นขบวนการเราเน้นในเรื่องของขยะนี่ตั้งแต่ขยะรีไซเคิลขยะมีพิษและอีกขยะก็คือขยะในครัวก็คือขยะอินทรีย์ขยะอินทรีย์นี่เราไปไหนครับตรงนี้เราจะมีนักปราชญ์อยู่คนหนึ่งในหมู่บ้านจะเอาไปทำน้ำหมักอันอีกประสงค์ใช้ฐานของแกที่บ้านแกเลยบ้านลุงประเสริฐอ่ะประเสริฐบรรจงการนี่จะเป็นฐานเรียนรู้ในเรื่องของการทำน้ำหมักจากครัวเรือนสิ่งที่เราต้องมีครับคือ1ทั้งนะครับใส่น้ำอีก1ทั้งนะที่ที่ทำของเรามีเศษอาหารนะครับอันนี้คือเศษอาหารในบ้านเหรอคะครับผมกองแต่ละครัวเรือนของเราไม่ทิ้งอย่างวันนี้ก็ได้อบรมบางบ้านที่ยังไม่ได้เข้าใจดีทำเราคร่อนกันหมดนี่คือทิ้งโดยรายประโยชน์ครับทิ้งเอาไปชาติทิ้งแล้วบางทีตรงนี้พอทิ้งไปมันทำให้เกิดกลิ่นมิ้นเนี่ยก็เกิดโรคต่างๆมันจะมาเดี๋ยวนี้ตัวนี้ถือว่าเลือดชายแต่ไม่ราคาโรคนำกลับมาทำให้เป็นประโยชน์ในมูลสิเวทของเรานะครับชาวบ้านต้นมาก็ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมมันเป็นท่วนรุมคือปลูกทางผลไม้ที่ว่างๆอยู่กับเราก็ปลูกผักกับปลูกผักต้นครัวพอเราทำถึงเรานำไปใช้ตรงนี้เป็นการประหยัดรายจ่ายเยอะพอปุ๋ยเคมีเราแทบจะไม่ใช้เลยนะเราฉีดโดยแต่ว่ามันไม่เป็นอันตรายพักทีนี้สามารถที่จะเดินไปเด็ดกินไปได้เลยครับไร้สารพิษไร้สารพิษมะเขือถามว่าถ้าเราคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตรงนี้เราจะได้อะไรครับ1ทําให้ขยะลดลง2ประหยัดทุบประหยัดรายจ่ายในครัวเรือนเราจ่ายเมื่อก่อนยังซื้อปุ๋ยซื้อการเคมีต่างๆอย่างนี้ไม่ต้องตรงนี้ลดได้กว่า 70-80% เยอะนะแล้วก็3เพิ่มรายได้แก่ครัวเรือนถึงมันจะไม่มากแต่เราก็สะสม4ก็ช่วยเป็นการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมการทำในเรื่องของขยะที่สำคัญก็คือการสร้างจิตสำนึกในแต่ละครัวสามารถคัดแยกขยะเป็นแล้วก็รักษาบ้านเรือนสะอาดนี่กลับไปที่ต้นทางเลยนะใช่คือกลับไปที่จิตสำนึกของคนครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องขยะนะใช่แต่มันคือเรื่องของคุณภาพชีวิตโดยรวมเลยนะแน่นอนเลยเรื่องของแบบสิ่งแวดล้อมที่ดีส่งผลต่อจิตสำนึกความรับผิดชอบครับมันได้เยอะนะมันได้ส่วนเคยทดลองเมื่อก่อนนี้คุณรันสกานี่จะมีโรคไข้เลือดออกเยอะสืบเนื่องจริงๆที่ทางมาไวไลรักทางวิจัยเกิดจากยุงใช่ไหมครับไข้โรคแต่สิ่งที่เกิดจากยุงนี้ไม่ใช่จะภาชนะอย่างเดียวมันจะเกิดจากขยะด้วยเพราะภาคใต้เรานี่ฝนมันตกบ่อยบางทีน้ำมันคึงนิดๆหน่อยแต่ถ้าเรามีการกวาดขยะบ่อยๆตามหน้าบ้านน้ำบ้านทุกวันนี้แล้วพอทำโครงการนี้ลดลงเลยลดได้เยอะเลยเห็นเลยนะเห็นทันตาเลยครับตอนนี้อัตราป่วยจะสูงมากกว่า50รายต่อแสนประชากรแล้วก็อัตราป่วยตายก็จะสูงเป็นอำเภอที่เรียกว่ารังโรคในระบบของการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออกเนี่ยถ้ามีอัตราป่วยสูงอัตราตายสูงก็คือเป็นพื้นที่สีแดงเรื่องไข้เลือดออกพี่มีประสบการณ์ตรงเลยค่ะคือลูกพี่ในบ้านตอนนั้นน่ะป่วยพอไปถึงโรงพยาบาลรันสกาเขาเจาะเลือดเขาก็บอกเลยว่าพี่รู้ไหมลูกไข้เลือดออกพอเราก้มหน้าดูลูก
โอ้โหใจหงายหมดเลยลูกไม่พูดเลยลูกซึมนอนอย่างเดียวไข้เลือดออกครั้งแรกพี่คิดว่าไม่น่ากลัวอย่างนี้เลยจากสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะโหดร้ายพูดได้คำว่าโหดร้ายเลยค่ะตอนนั้นในส่วนของโรงพยาบาลลานสกาเนี่ยค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดตั้งรับเนื่องจากว่าเราเคยเจอประสบการณ์ที่เกี่ยวกับไข้เลือดออกเนี่ยผู้ป่วยเสียชีวิตในปี53ถึง4รายนะคะก็ทางโรงพยาบาลก็ได้มีการปรับเปลี่ยนแผนนะคะร่วมมือกับทางอปท.นะคะผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็มีทีมสนับสนุนจากมหาลัยวลัยลักษณ์นะคะก็มีการลงไปให้ความรู้กับประชาชนนะคะตั้งแต่อสม.ไปจนถึงชุมชนไปจนถึงครอบครัวป้องกันดีกว่ารักษานี่คือหลักสูตรหลักการที่แท้จริงเลยป้องกันยังไงอาจารย์ก็จะเชื่อมโยงไปที่เรื่องของสมุนไพรต้นทุนของลานสกาเรามีสมุนไพรที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีเยอะมากนะคะสมุนไพรหลายตัวพวกที่มีกลิ่นเผ็ดร้อนรสร้อนทั้งหลายนะคะสามารถที่จะได้อยู่ได้นะคะซึ่งเราแบ่งเขตอสม.ภายในหมู่บ้านเข้าถึงอย่างเต็มที่ทำอย่างจริงจังเดี๋ยวก็เรียกกันมานิดแล้วนี่นะวันนี้ไม่ได้แล้วนะอันตรายเวลาเกิดเพราะอย่างมันอยู่ในบ้านเราเพราะฉะนั้นเราคือคนที่ต้องเล่แล้วทำร้ายนะดีจังเลยพี่คมดูสิค่ะเข้าแยกแยกขยะนะคะนี่หนูจัดการเองหมดเลยจัดการเองค่ะแต่ว่ามีข้อสังเกตนะนี่มันนี่นะน้ำพ่นขึ้นตอกแล้วน้องกุ้งรอบหน้านี่ขยะยุงลายไข้เลือดออกเราเหมือนทำไปด้วยกันเรื่องขยะเป็นแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่สำคัญเพราะว่าขยะจะอยู่รอบบ้านคนเป็นคนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการเพาะพันธุ์ยุงถ้าเราเคลียร์ตรงนี้ได้ถือว่าจะเป็นการตัดห่วงโซ่หรือว่าโยงใยสาเหตุเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเรื่องไข้เลือดออกเราก็จะโยงไปเรื่องของสมุนไพรเรื่องของขยะการตื่นตัวค่อยๆขยับขึ้นเพื่อที่จะบอกว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนถ้ายังไงอยากจะให้เย็กให้ทุกประเภทด้วยเวลาค่ายมันก็จะหงายแล้วก็ตั้งได้ทีมีราคาผลของความร่วมมือร่วมใจของพลังชาวบ้านการเกิดไข้เลือดออกทำให้ลดลงโดยอัตโนมัติจากความรู้สึกที่มาทำหน้าที่ในตรงนี้คิดอยู่ตลอดค่ะพี่เกิดที่นี่พี่รักที่นี่คนในชุมชนคือญาติพี่น้องของพี่จะทำสุดตัวสุดความสามารถเพื่อให้คนไม่ใช่คนที่นี่หมายถึงลูกหลานของพี่ทุกคนจะเป็นไข้เลือดออกเหมือนกับที่พี่เคยเป็นมาแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube TV บุรพา Official นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทางทีวีบุรพาครับ